ทศอังกฤษไม่มีอาหารที่อร่อยเลยอาหารของฝรั่งทุกชนิดมันจืดมากเลยใช่ไหมไม่นะครับถ้าคุณคิดว่าอาหารที่อังกฤษทุกชนิดมันจืดมันไม่อร่อยนะครับแสดงว่าคุณไม่เคยกินอาหารแท้ของประเทศอังกฤษนะครับเพราะว่าจริงๆนะครับที่ประเทศอังกฤษเรามีอาหารหลายอย่างนะครับคุณแค่ไม่เคยกินนะครับเรามีอาหารแบบไหนนะครับก็เรามี fish pie เรามี toad in the hole trifle ecclefechan rhubarb tart apple and blackberry crumble scones บางคนจะพูด scones แล้วแต่สำเนียงนะครับเรามีอาหารหลายชนิดนะครับอย่าคิดว่าคนอังกฤษกินแต่ fish and chips burger KFC จริงๆนะครับ KFC กับ McDonald's ไม่ได้มาจากประเทศอังกฤษนะครับมันมาจากอเมริกามันคืออาหารของอเมริกาคนอเมริกันนะครับแล้วจริงๆนะครับมันไม่ได้เป็นอาหารหลักของคนอเมริกันด้วยนะครับมันคือ fast food นะครับมันเป็นอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับมันเป็นอาหารสำหรับคนที่ไม่มีเวลานั่งกินแบบเฉยๆนะครับที่อังกฤษเราก็มีพิซซ่าด้วยนะครับแต่จริงๆพิซซ่าไม่ได้มาจากอังกฤษนะครับมันมาจากอิตาลีมันคืออาหารหลักของประเทศอิตาลีนะครับไม่ใช่อังกฤษนะครับโอเคผมยอมรับว่าที่ประเทศอังกฤษ we like to eat fish and chips แต่จริงๆนะครับที่อังกฤษเรามี fish and chips หลายอย่างนะครับ we have many different kinds of fish and chips นะครับถ้าคุณกินแบบเป็นของร้านเล็กๆที่เป็น fast food มันจะโอ้มีไขมันเยอะมากมันจะจืดมันจะไม่อร่อยนะครับแต่บางคนชอบกินแค่เพราะว่าเขากินเหล้ากับเพื่อนแล้วเขารู้สึกหิวแล้วเขาจะก็ไปซื้อเรากินนะครับแต่ถ้าคุณกินที่ร้านอาหารมันจะอร่อยมากนะครับลองกินfish and chips แท้ที่ประเทศอังกฤษนะครับลองกินอาหารอย่างอื่นๆนะครับปกติเพื่อนของคุณหรือคุณเองนะครับไม่ได้กินอาหารแท้ของประเทศอังกฤษเพราะว่าเมื่อคุณไปเที่ยวที่อังกฤษคุณจะไปร้านอาหารไทยหรือร้านอาหารจีนหรือจะเอามาม่าใส่ในกระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมแล้วกินทุกเช้าเพราะว่างดกินอาหารเผ็ดๆไม่ได้งดแค่อาทิตย์เดียวไม่ได้เลยต้องกินรู้สึกเหมือนไม่มีพลังงานรู้สึกเหมือนจะตายเลยไม่ต่างจากฝรั่งบางคนนะครับที่จะมาเที่ยวที่เมืองไทยนะครับแล้วเขาต้องกินเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายส์เขาไม่ลองกินอาหารไทยนะครับถ้าคุณเป็นคนแบบนั้นนะครับก็แล้วแต่คุณนะครับแต่สำหรับผมนะครับผมเป็นคนที่เมื่อผมไปเที่ยวต่างประเทศนะครับผมชอบลองอาหารที่ผมไม่เคยกินนะครับแล้วบางครั้งนะครับเราจะมีประสบการณ์ที่ดีบางครั้งเรามีประสบการณ์ที่ไม่ดีนะครับบางครั้งเราเจออาหารที่อร่อยมากนะครับบางครั้งเราเจออาหารที่ทำให้เราอยากจะอ้วกนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับประสบการณ์ใหม่คือประสบการณ์ที่ดีนะครับลองกินอาหารแท้ที่อังกฤษแต่จะทำยังไงนะครับเพราะว่ามันเจอยากใช่ไหมไม่ยากนะครับคุณแค่ต้องมีเพื่อนเป็นคนอังกฤษถ้าคุณกินกับครอบครัวอังกฤษนะครับแม่หรือพ่อเหมือนคนที่ชอบทำอาหารนะครับจะช่วยคุณลองกินอาหารแท้ของประเทศอังกฤษนะครับหรือคุณพยายามหาร้านอาหารแท้นะครับแล้วจริงๆมันเจอยากนะครับเพราะว่าปกติร้านอาหารจะมีแบบพิซซ่าร้านอาหารจีนไทยอินเดียนะครับมีอาหารอินเดียเยอะมากที่อังกฤษนะครับเราอย่าไปว่าคนอินเดียอาหารอินเดียมันมีกลิ่นนะและคุณมีปูปลาร้าจบเลยนะครับคุณมีทุเรียนจบเลยนะครับใช่นะครับร้านอาหารอังกฤษแท้มันหายากแต่ถ้าคุณเจอคุณจะไม่ผิดหวังนะครับหาเพื่อนเป็นฝรั่งกินกับครอบครัวที่เป็นฝรั่งนะครับแล้วคุณจะได้กินอาหารแท้เหมือนเพื่อนของผมนะครับเมื่อพวกเขามาเมืองไทยนะครับเมื่อพวกเขามาอังกฤษนะครับเขามาเที่ยวที่ประเทศอังกฤษกับผมนะครับแล้วเขาได้กินอาหารของแม่ของผมนะครับแล้วพวกเขาตกใจมากเพราะว่าไม่เคยกินอาหารที่อร่อยแบบนี้นะครับมันไม่เหมือนอาหารไทยนะครับมันไม่เผ็ดแต่มันมีรสชาติเยอะมากนะครับมันมีความรู้สึกในปากที่ไม่เหมือนอาหารที่คุณกินที่เมืองไทยนะครับเพื่อนของผมบอกว่าจริงๆนะครับอาหารอังกฤษมันอร่อยมาก
มันแค่ไม่เผ็ดนะครับแล้วคุณคิดยังไงเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับคุณมาอยากจะลองอาหารใหม่ไหมคุณชอบกินอาหารไทยอย่างเดียวแล้วคุณเคยกินฟิชชิปที่อังกฤษแล้วคิดว่ามันไม่อร่อยเลยหรือคุณเป็นคนที่ชอบลองกินอาหารใหม่นะครับแสดงความคิดหน่อยคอมเมนต์นะครับแล้วเราเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ